雨水懒洗清不会塌，猛风再吹而不杀，愁云和月之间也不孤单，你足已倾城的两眼，教花与草还摧残，然而眉目仿佛飘散，有一丝慨叹。流水透彻出我俩，沿路满布风霜也雪亮，天空灰暗，爱得到了惊讶。世间什么来叫纯洁？你今年花衬似红蝴蝶，饱经挫折，伤口淌血都不知会磨灭。世间什么爱叫纯洁？主宰绝望仍力竭，留守最美一起打破力竭。นี้เป็นยังไงบ้างยังเล่นไพ่นกกระจอกกับอา18อยู่ไหมชนะหรือเปล่าท่านแม่ข้ารู้สึกแปลกใจแต่ก่อนท่านพ่อเป็นคนที่หลักแหลมยากที่จะหลอกเขาได้ไม่รู้ทำไมตั้งแต่ท่านพ่อฟื้นขึ้นมาก็ดูเหมือนจะสับสนเชื่อว่าพี่ใหญ่มีส่วนในการช่วยพวกเราในครั้งนี้และไม่สงสัยด้วยว่าทำไมท่านแม่ถึงกลับไปไหว้บรรพชนจริงข้าเป็นห่วงท่านพ่อมากภายนอกดูเหมือนว่าสุขภาพนับวันจะดีขึ้นแต่หมอไปหลางได้แอบบอกกับพวกเราว่าอาการป่วยของท่านพ่อสามารถกำเริบได้ทุกเมื่อหากกำเริบขึ้นอีกคราวนี้คงช่วยไม่ได้บอกความจริงกับพ่ออย่าให้เขารู้ว่าแม่ใหญ่แม่รองได้ขับไล่แม่ออกมาจากบ้านหลังนั้นแม่ของเจ้านี่ช่างไม่เอาไหนเลยวันๆได้แต่ไปยืนที่ท่าน้ำเพื่อขอพรจากสวรรค์ให้พ่อของเจ้ามีสุขภาพที่ดีแข็งแรงอายุยืนยาวแม่ทำได้เท่านี้อีจึงที่เจ้าบอกว่าช่วงนี้พ่อของเจ้าดูไม่เหมือนแต่ก่อนแม่กลับดีใจซะอีกเขาจะได้พักผ่อนบ้างพ่อเจ้าทำงานหนักมาค่อนชีวิตเหน็ดเหนื่อยมาทั้งชีวิตอีจึงเจ้าต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่จะต้องช่วยแม่สี่แบกรับภาระอันหนักหนานี้ให้ได้จะต้องดูแลพ่อแทนแม่ให้ดีผู้รับเจียงอีจึงท่านแม่ตะกะแตนระบาดแม่สี่จึงเก็บเกี่ยวก่อนเวลาแล้วยังซื้อข้าวในราคาที่สูงมาจากกวางโจใช้เงินไปเยอะชิงฟงเหนียนประสบปัญหาไม่น้อยในเมืองลือกันว่าชิงฟงเหนียนมีปัญหาเรื่องการใช้เงินท่านพ่อจึงจัดงานวันเกิดล่วงหน้าแถมยังให้จัดงานแบบใหญ่โตอีกด้วยเพื่อบอกทุกคนว่าชิงฟงเหนียนไม่ได้มีปัญหาอะไรท่านพ่อถามข้าว่าท่านแม่จะกลับมาร่วมงานวันเกิดหรือไม่ข้าจึงอ้างไปว่าการเส้นไหว้บรรพบุรุษชงกับการฉลองวันเกิดข้าปฏิเสธแทนแล้วข้าจะอวยพรวันเกิดท่านพ่อและท่านแม่เองฝากบอกซอชิงว่าคิดถึงอามินไปส่งจดหมายให้ทีข้าไม่ไป
นี่อย่ามาทำให้ตีเสมอข้านะอย่ามาปีนเกลียวข้าเป็นเจ้านายเจ้าข้าไม่เคยเห็นใครอ่อนแออย่างท่านมาก่อนเลยเพราะท่านจัดงานฉลองแต่ท่านกลับไม่กล้าให้แม่มาร่วมงานนี่เจ้าตัวแสบเจ้ามาทำงานรับใช้ข้าไม่ใช่เหรอถึงข้าอ่อนแอแล้วเกี่ยวอะไรกับเจ้ามันไม่ยุติธรรมกับผู้หญิงสิไม่ยุติธรรมกับท่านท่านกับผู้หญิงสี่พากันออกแรงวิ่งร่างไปมาทำงานเหน็ดเหนื่อยคุณชายใหญ่ดีแต่นั่งรอผลงานแล้วก็ไปเอาหน้าข้าเห็นเขาเสแสร้งที่เป็นลูกกตัญญูแล้วคลื่นไส้นี่ข้าแค่ให้เจ้าไปส่งจดหมายทำไมเจ้าต้องบ่นด้วยตกลงจะไปส่งให้ข้าหรือเปล่าไปก็ได้คนอ่อนแอไม่เอาไหนนี่รับเขียนจดหมายหนังสือร้องเรียนพนมเจ้านี่เองคราวนี้จะให้เขียนอะไรอีกวันนี้ข้าจะให้เงินท่านเพิ่มอีกเขียนให้มันหอมหวานขึ้นอีกนิดได้ไหมได้ครั้งนี้จะให้เขียนว่าอย่างไรท่านเผิงเกิงคนใกล้ตัวของท่านได้มีการนัดพบกันอย่างลับๆอีกแล้วข้าเห็นกับตาตัวเองและสถานที่นัดพบของพวกเขาอยู่ที่ซอยทะเลสาบซื่อไห่หน้าประตูจะมีต้นหลีข้าเห็นพวกเขาเก็บลูกหลีกินกันด้วยเจ้าคำหนึ่งข้ากินคำหนึ่งจากนั้นก็เขียนไปด้วยสิอย่าเอาแต่นั่งฟังมันเพลินฟังแล้วเพลินพอกินลูกหลีแล้วจากนั้นพวกเขาจะต้องมีความสัมพันธ์กันอีกแน่นอนเจ้าชายชู้ที่ชื่อว่าปี้หมนนั้นอยู่จนฟ้าสว่างถึงจะจากไปบ้านเผิงเกิงมีจดหมายถึงท่านขึ้นเกี่ยวไปก่อนค่ะเขียนจดหมายมาเหรอคะก็แค่คนให้พรรคดำทะเลาะกันก็เลยเขียนมาฟ้องข้าหน้าเบื่อจริงยินดีด้วยเถ้าแกอาการของท่านเริ่มคงที่แล้วแต่ต้องอย่าลืมที่หมอบอกห้ามดีใจหรือตกใจจนเกินเหตุข้าจำได้ดีมากเลยหมอไปหลังข้าได้สั่งให้คนทรงเทียบเชิญไปที่โบสถ์ท่านได้รับหรือเปล่าได้รับแล้วละต้องมาแน่นอนแต่ถ้าหากท่านมีเวลาแล้วก็ต้องเข้าโบสถ์บ้างนะได้ข้าไปแน่นอน อีกอย่างอย่าลืมกินยาให้ตรงเวลาด้วยเรื่องนี้สำคัญมากเข้าใจใช่ไหมขอถั่วนะแล้วพบกันค่ะข้าไปส่งทุกแกทานยาค่ะอามินข้ามีเรื่องจะถามเจ้าหน่อยที่หูหยินสามกลับไปเส้นไหว้บรรพบุรุษนั่นจริงหรือเปล่าข้ารู้จักนิสัยนางตอนที่ข้าไม่สบายนางไม่เคยห่างข้าแม้แต่นิดเดียวแต่ว่าครั้งนี้ทำไมถึงกลับไปนานจังทุกแกข้าก็แค่คนรับใช้เท่าแก่มีอะไรก็ถามผู้หญิงสี่หรือคุณชายรองดีกว่าถ้าพวกเขาจะพูดคงพูดไปนานแล้วเจ้าไม่ต้องกลัวข้าผ่านอะไรมามากไม่ต้องกลัวว่าข้าจะโกรธพูดมาเถอะเท่าแก่ความจริงแล้วเรื่องที่ท่านพบเห็นมันไม่ใช่ความจริงทั้งหมดอ๋อคนที่ช่วยให้จิ้งฟงเหนียนผ่านจุดนั้นมาได้คือผู้หญิงสี่กับคุณชายรองส่วนเรื่องผู้หญิงสามกับแม่ของข้านั้นอมินจะพูดอะไรนั่นสิชิวมินที่พวกเรารอดจากภัยพิบัติครั้งนี้มาได้ก็เพราะคนในชิ่งฟงเหนียนกว่าร้อยคนที่ช่วยกันต่างหากทำไมจะพูดจาแบบนี้ต่อหน้าเท่าแก่ล่ะนั่นสิยังไงหูหยินสี่ก็เอ็นดูเจ้าไม่เห็นต้องมาจบแบบนี้เลยถ้าแบบนี้หูหยินสี่ไม่ชอบไม่เกี่ยวกับอามินหรอกข้าถามอะไรนางก็ตอบข้ามาอย่างนั้นอามินไม่มีอะไรแล้วเจ้าไปเถอะข้าเปาฉีงานวันเกิดข้าพรุ่งนี้ต้องจัดออกมาให้มีชีวิตชีวาท่านพี่เรื่องนั้นท่านไม่ต้องเป็นห่วงคืนพรุ่งนี้พ่อข้าในอู๋ซีจะต้องมากันแทบทุกรายงานวันเกิดท่านในครั้งนี้จะต้องเป็นที่โจทย์จันกันในอู๋ซีจริงเหรอมีแต่คนตอบรับอย่างนั้นเหรอท่านพ่อ
งั้นข้าไปดูรายชื่อแขกเรือก่อนนะเผื่อมีใครตกหล่นได้ดูให้ดีล่ะอย่าให้ตกหล่นเฉียวเนาะได้ครับอามินข้าเองข้าไม่รู้จะคุยด้วยเปิดประตูหน่อยอามินอามินอยู่นี่เองเหรอข้ามีเรื่องจะคุยด้วยทำอะไรเนะจะโกรธข้าเหรอขี้น้อยใจจังถ้าไม่พูดข้าจะปีนเข้าไปแล้วนะอยากเข้าก็เข้าสินี่เป็นบ้านตระกูลเจียงของท่านนี่อามินอามินอามินท่านจะไปไหนข้าไม่ทำงานให้ท่านแล้วนี่ที่จะไปก็ไปงั้นเหรอข้าไม่ได้เป็นทาสของบ้านเจียงนะวันนี้วันที่10วันนี้ข้าไม่เอาค่าแรงก็ได้นี่ทำไมต้องไปด้วยเล่าแม่สีไม่ได้ว่าอะไรเจ้านี่เมื่อกี้แม่สียังบอกว่าให้ข้ามาปลอบเจ้าอยู่เลยอ๋อพระฮูหยินสีบอกให้มาสินะไม่เคยคิดที่จะมาเองเลยทางนึงข้าก็ตั้งใจมาปลอบเจ้าอยู่แล้วและอีกทางแม่สีก็บอกให้ข้ามาปลอบเจ้าด้วยเหมือนกันถ้าเลือกทางไหนล่ะทางที่ตั้งใจมาปลอบเจ้าก็ปลอบสิที่จริงข้าก็ไม่ค่อยเป็นหรอกนะท่านเนี่ยสมเป็นเจียงซื่อบื้อจริงๆแต่ที่ข้าคุยอยู่กับเท่าแก่เขาก็พูดเรื่องจริงทั้งนั้นท่านกลับไม่พอใจหาว่าข้าขี้ประจบอีกนี่การที่พี่ใหญ่เอาหน้าแย่งผลงานไปตกเป็นลูกกตัญญูจะคิดว่าข้าไม่รู้สึกโกรธบ้างเลยหรือไงหากเป็นแต่ก่อนข้าคงเล่าทุกอย่างให้ท่านพ่อฟังอย่างละเอียดแต่พอได้ฝึกทำการค้ากับแม่สีถึงรู้ว่าอะไรคือมรสุมข้าจะไม่เหมือนเมื่อก่อนนึกอยากทำอะไรก็ทำข้าต้องเป็นผู้ใหญ่อีกอย่างมองไปหลังเองก็บอกว่าท่านพ่ออาจจะจากพวกเราไปได้ทุกเมื่อทุกเวลาข้าขอโทษต่อไปจะไม่พูดอะไรแบบนี้อีกแล้วบ้านเจียงท่านแม่มานี่หน่อยเรียบร้อนแบบนี้มีเรื่องอะไรระวังท่านแม่ดูสิข้าเตรียมของขวัญท่านพ่อตั้ง3อย่างแต่ข้าไม่รู้จะเอาอันไหนดีช่วยข้าเลือกหน่อยนะมาอินซิวหยกขาวตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮั่นส่วนที่2หยกเลี่ยมทองสมัยราชวงศ์ซ่งนี่ชิ้นที่สำคัญที่สุดเลยโถเอ้ยลูกแม่พ่อจะไม่เคยเห็นของพวกนี้หรือไงที่จริงแล้วแม่ก็ได้เตรียมของขวัญสุดพิเศษไว้ให้พ่อเจ้าแล้วล่ะกว่าจะได้ของขวัญชิ้นนี้มาต้องหาเป็นครึ่งเดือนเลยนะงั้นเหรอท่านแม่นี่มันอะไรกันแค่ผ้าเก่าๆมาเย็บต่อกันแบบนี้จะให้ท่านพ่ออย่างนั้นเหรอที่จริงมันคือผ้าห่มร้อยใจรับรองว่าถ้าพ่อเจ้าเห็นเข้าเขาจะต้องชอบใจมากแน่ๆอายุยืนยาวยินดีด้วยท่านพ่อขออายุยืนดังต้นสนขอให้มีสุขภาพดีแข็งแรงขอให้แข็งแรงคึกคักเหมือนม้าขอบใจลุกขึ้นมารับอ่างเปาคนละ2ให้โชคดีมาเป็นคู่ขอบคุณครับขอบคุณท่านพ่อเดี๋ยวอูขอบคุณครับท่านพ่อของขวัญชิ้นนี้ข้าขอมอบให้ท่านอยากให้พ่อสมปรารถนาเหรอขอบใจท่านพ่อนี่เป็นของขวัญที่ข้ากับท่านแม่อยากมอบให้เหรอไหนดูสิเอ๊ะสมคนพันปีนี่ขอบใจท่านพ่อเขามีของขวัญมามอบให้ไม่ได้มีราคาอะไรแค่น้ำใจเล็กๆน้อยท่านพี่ของขวัญชิ้นนี้กว่าพี่หวนจะหามาได้ไม่ง่ายเลยต้องวิ่งขึ้นล่องอยู่ตั้งครึ่งเดือนถึงจะรวบรวมมาได้งั้นเหรอไหนเอามาให้พ่อดูหน่อยสิบ้านแห่งคุณธรรมท่านพ่อเอ๊ะนี่มันคือผ้าห่มร้อยใจนี่ท่านพ่อยังจำเมื่อ10 กว่าปีก่อนได้ไหมที่ตะกตาระบาดใช่ตอนนั้นท่านพ่อบริจาคเงินเยอะแยะข้าไปเข้าประตูบ้านหลังที่ท่านพ่อเคยช่วยไว้ทีละหลังหลับก็เข้าซึ้งใจมากรู้ท่านพ่อมีวันเกิดตั้งก็อวยพรให้ท่านพ่อแล้วก็ตัดเสื้อผ้าที่อยู่บนตัวมาให้ข้าก็เลยพวกเขาทำเป็นผ้าห่มร้อยใจมอบให้ท่านพ่อพวกเขาช่างมีน้ำใจจริงๆมาพวกเจ้ามาดูนี่กันนี่คือผ้าห่มร้อยใจเปาฉีของขวัญชิ้นนี้มีความหมายต่อใจมากๆไว้วันหลังข้าค่อยไปเคาะประตูขอบคุณพวกเขาทุกคนถึงที่บ้านเลยดีไหมไม่ต้องหรอกท่านพี่พี่เหมือนขอบคุณแทนแล้วแล้วยังเชิญตัวแทนของพวกเขามาอวยพรท่านด้วยจริงเหรอท่านพ่อพระเจ้าหัวมาถึงแล้วเหรอเท่าแก
ู้เฒ่าหวงมาแล้วครับพ่อแกเจียงขอให้ท่านมีโชคลาภขอให้อายุยืนยาวขอบคุณขอบคุณเอ๊ะท่านหรือผู้เฒ่าหวงรู้สึกคุ้นตาจังเลยพ่อแกเจียงท่านคงจำพวกเราไม่ได้หรอกบ้านเรามีกัน6คนตอนนั้นอดอยากปากแห้งมากข้ากับเมียไม่มีอะไรให้กินเลยหิวจนแทบจะเป็นลมแต่ก่อนที่ข้าจะหลับตาลงข้าก็ได้เห็นนายท่านเจียงเป็นคนยกโยกชามใหญ่เข้ามาที่บ้านของข้าพวกเราทั้งครอบครัวถึงได้รอดตายกันมาได้มีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอข้าลืมไปหมดแล้วจริงๆตอนนี้พวกท่านทุกคนสบายดีใช่ไหมด้วยความเมตตาของท่องแกลูกชายของข้าจึงมีแผงหมูอยู่ในตลาดหลานสาวข้าก็ออกเรือนไปแล้วสามีของนางขายกระเบื้องทรงกระบอกเขาเป็นคนเก่งมีความทะเยอทะยานเขายังบอกอีกนะว่าอีกไม่นานนี่เขาจะไปสอบเป็นผู้ตรวจการอีกด้วยโอ้โหดีจริงๆเลยดี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 ท่านพี่ได้เวลาไปที่เหลาแล้วค่ะนั่นสินี่ขอเชิญที่เหลาเลยนะพวกเราเป็นคนจนจะไปร่วมดื่มเหล้ากับท่านที่เหลาได้ยังไงพวกท่านไปคันเถอะนะเฮ้ยพวกเราก็เหมือนครอบครัวเดียวกันนั่นแหละไปดื่มเหล้ากันสักจอกกินข้าวด้วยกันสักมื้อนะนี่ไปเถอะไปเถอะใช่ท่านผู้เฒ่าอยู่ได้เกรงใจเชิญงั้นเหรองั้นก็ขอบคุณมากเชิญเชิญไม่ต้องเกรงใจไปด้วยกันนี่แหละไปเชิญท่านพ่อพี่หวนจัดงานวันเกิดมาตั้งหลายปีได้ของขวัญมากก็เยอะแต่ว่าของขวัญชิ้นนี้ถูกใจที่สุดเลยนะมีความหมายมากมากขอบคุณท่านพ่อไอ้พ่อหนุ่มได้เขียนจดหมายอีกแล้วเหรอครั้งนี้ข้าเพิ่มเงินให้อีกโอ้แต่ท่านต้องเขียนให้มันน่าสนใจขึ้นน่าค้นหายิ่งขึ้นได้ๆๆๆคราวนี้จะให้เขียนว่ายังไงล่ะท่านผึ่งกังเมื่อคืนนี้ท่านไปที่เหลาวังเจียงร่วมดื่มเลี้ยงฉลองวันเกิดของน้องเขยท่านแถมยังดื่มเสียเมาจะไม่รู้ตัวใช่หรือเปล่าแต่ว่าเจ้าชายโฉดคนนั้นมันไม่ได้เมาขณะที่ท่านกำลังให้คนประคองกลับบ้านเจ้าชายโฉดนั่นก็แอบนัดพบกับเมียน้อยคนสวยของท่านนี่คนเขียนช่วยข้าคิดสักคำสองคำซิให้มันชัดเจนหน่อยได้ไหมได้โอบกอดแม่เนื้อนิ่มกลิ่นหอมหวนดีๆๆๆเขียนลงไปเลยนะเพิ่มเติมอีกสักหน่อยเขียนคำอธิบายอย่างอื่นด้วยสรุปว่าบวกกันเยอะยิ่งดีให้มันสนุกมากขึ้นเรื่อยๆนะได้เลยนั่นจัดให้ดึกมากแล้วก็ต้องกลับแล้วล่ะจะรีบกลับไปไหนกันวันนี้ก็ค้างที่นี่แหละถึงยังไงเผิงเกินก็ยังไม่กลับมาหรอกไม่ได้หรอกเขาไม่อยากให้พ่อบ้านไปฟ้องว่าเมื่อคืนเขาไม่ได้กลับบ้านอืมก็เอาเงินอุดปากซะก็สิ้นเรื่องท่านลุงท่านกังข้าขอโทษอย่านะท่านลุงอย่านะผมจะมาชายโฉดหญิงชั่วท่านกังจะใส่เสื้อผ้าอีกแล้วให้พวกผมผืนนี้มัดตัวพวกมันไว้ด้วยกันเราแบกไปที่บ้านค่ะไม่นะท่านลุงท่านอย่านะท่านลุงท่านอย่านะท่านลุงท่านอย่านะท่านลุงไป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 ชิงฟงเนียนพี่น้องทุกคนเร่งมือหน่อยทำงานเสร็จแล้วคืนนี้ข้าจะเลี้ยงเหล้าทุกคนโอ้ดีเลยดีเอ๊ะนี่หัวหน้าวันนี้อารมณ์ดีจังเลยนะดูสิยิ้มไม่หุบเลยยิ้มไม่หุบเลยใช่วันนี้ข้าอารมณ์ดีทำอะไรมาถึงได้อารมณ์ดีแบบนี้หญิงสีก็ข้ามีทั้งพี่น้องและนายหญิงที่ดีขนาดนี้จะไม่ให้อารมณ์ดีได้ยังไงกันเร่งมือหน่อยเร่งมือหน่อยเร่งมือหน่อยหญิงสีข้าวสารจากกวางโจมาถึงเมื่อวานนี้ 30,000 ตันตรวจรับแล้วยิ้มอะไรของเจ้าอ๋อไม่มีอะไรหรอกเมื่อคืนข้าออกไปกินมื้อดึกข้าเห็นท่านเกิงจับชู้ไ
ครั้งนี้จับได้ของจริงจับได้คาเตียงเลยเจ้ารู้ได้ยังไงก็ข้าเห็นท่านเกิงเอาผ้าห่มห่อสองคนนั้นไว้จากนั้นก็แบกไปเสียดายไม่เห็นว่าเป็นใครไม่งั้นคงจะดีกว่านี้เอาฉีท่านพี่เท่าแกผู้หญิงสี่ผู้หญิงสี่ท่านมาทำอะไรที่ร้านอ๋อข้ามาดูว่าปีหวนได้มาที่นี่หรือเปล่าพอดีเช้านี้ข้าคิดอะไรออกบางอย่างก็เลยอยากมาคุยกับเขาหน่อยนะแต่ซอเถียนบอกว่าเมื่อคืนเขาไม่ได้กลับบ้านพี่หวนยังไม่ได้มาที่ร้านเลยท่านถามพี่ใหญ่หรือยังคะฟงอีไปหาแม่ที่อารามจิ้งหยวนตั้งแต่เช้าแล้วเท่าแก่ลูกน้องท่านเกิงมาครับท่านเจียงท่านเกิงอยากจะพบท่านเขามีเรื่องอยากปรึกษามีเรื่องอะไรกันอีกล่ะอาคืออากวงเจ้ากับอามินไปรอข้างนอกเท่าแก่เกิดเรื่องอะไรขึ้นไม่เอาแม่สีช่วยกันด้วยแม่สีผู้หญิงสีผู้หญิงสีช่วยกันด้วยช่วยกันทีแม่สีผู้หญิงสีท่านเกิงผู้หญิงสีข้าไม่ได้เรียกท่านมาข้าเรียกน้องเขยของข้ามาตั้งหากมีเรื่องอะไรก็คุยกับข้าได้เท่าแก่สุขภาพไม่ค่อยดีเดี๋ยวจะกระทบต่อจิตใจเท่าแก่บอกว่าทุกอย่างยกให้ข้าเป็นคนตัดสินใจแม่สีช่วยข้าด้วยข้าเพิ่งทำครั้งแรกครั้งแรกเลยหาได้รับจดหมายนี่ติดต่อกันมาสีฉบับเพราะข้าหาหลังให้พวกเจ้าก็ทำเรื่องงามนะแต่ละฉบับแต่มีวันเดือนปีบอกเวลาไว้หมดไปทำเรื่องภาษีที่ไหนก็แต่ละฉบับเขียนบอกไว้อย่างชัดเจนผู้หญิงสิข้าไม่ได้ใส่ความพวกเขาสองคนเมื่อคืนพวกเขาห่มผ้าผืนนี้ด้วยกันข้าก็เลยจับพวกเขามาในสภาพแบบนี้ข้าเพิ่งทำเป็นครั้งแรกจริงๆท่านลุงโยราชาครับแกมาพวกเขาเดี๋ยวนี้ไอ้ผู้หญิงเสียที่เห็นที่พวกเขาทำลงไปไม่เอาไม่เอานะขอร้องอย่าทำแบบนั้นขอร้องสารภาพมาซะดีๆเรื่องมันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่พวกเจ้าจะพูดหรือไม่ยังพูดแล้วพูดแล้วพูดแล้วก็พูดแล้วเรื่องมันเกิดขึ้นมันจะครึ่งปีมาแล้วเราเจอกันในคืนหยวนเซียวนางชวนข้าไปทายปริศนาจากโคมไฟไงไงผู้หญิงสิข้าไม่ได้สายไล่พวกเขาจริงๆนี่งั้นข้ามีทางเลือกให้สองทางทางเลือกสองทางมีอะไรบ้างทางเลือกที่หนึ่งคือจับชายโฉดยิงชั่วมัดไว้แล้วทั้งสองเดินออกไปเร่ตามถนนให้ทุกคนรู้ว่าหลานคนนี้กลายอยู่กับผู้หญิงของลุงอย่างข้าให้ชาวบ้านทั้งอู่ซีได้รู้ว่าเท่าแก่เจียงคุณมีคุณธรรมสูงส่งเลี้ยงลูกชายออกมาแบบนี้ท่านลุงอย่าทำอย่างนั้นเลยนะท่านลุงไม่เอานะต้องขอร้องนะท่านลุงส่วนทางเลือกที่สองนั้นง่ายมากๆจ่ายเงินชดใช้ให้ข้า 50,000 ตำลึงแล้วเรื่องนี้ก็จะมีแค่ข้ากับเจ้าที่รู้กันกับชายโฉดหญิงชั่วนั้นด้วยคนทั้งประเทศจะไม่มีใครรู้ถึงต่อให้รู้ก็ไม่มีใครกล้าพูดแม่สีแม่สีเอาอย่างที่สองนะนั่นแม่สีแม่สีพวกเจ้าทุกคนมานี่หนูหัวรับนี่ไปเอาตรายางกับเลขนี้ไปร้านแลกเงินเหอซิ่งนะถอนเงินออกมา 15,000 ตำลึงพอได้เสี่ยจังที่สาขาอีซิ่งยังมีเงินสดอยู่อีกเท่าไหร่จะออกมาให้หมดเลยนะข้าต้องรีบใช้ได้ครับจะรีบไปเดี๋ยวนี้เลยกลับมาให้ทันก่อนพรุ่งนี้เช้าข้าผู้หญิงสี่ลุงเสียงฟ้าลูกค้าที่ติดหนี้เราอยู่ช่วยไปเก็บคืนมาให้ทีผู้หญิงสี่เกิดเรื่องอะไรขึ้นไม่มีอะไรเอาไว้ค่อยบอกท่านทีหลังรีบไปเถอะได้ผู้หญิงสี่ถ้าจะเอาเงินไปทำอะไรตกลงเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรือว่าผงเกิงเรียกเงินจากท่านเจ้ารู้เรื่องนี้ได้ยังไงก็ข้าเห็นพวกอาจุนมาคุยกับท่านที่นี่ข้าเลยคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องนี้ละผงเกิงได้รับจดหมายสนเทศ4ฉบับ
ฟ้องเรื่องที่ปี้เหวินมีอะไรกับแม่นางไห่ถังฝีมือเจ้าหรือเปล่าฝีมือเจ้าหรือเปล่าใช่แล้วฝีมือข้าเองละออกไปเดี๋ยวนี้หูยินสีออกไปข้าไม่อยากเห็นหน้าเจ้าอีกหูยินสีท่านโทษข้าใช่ไหมข้าไม่ได้เสกความพวกเขานะท่านคิดดูคนทั้งอู่ซีไม่มีใครรู้ไปจากชายจิ๋วที่รู้เพราะว่าสวรรค์อยากให้ข้าลงโทษชายโฉดหญิงชั่วคู่นี้จริงจะกล้าพูดอีกเหรอนี่ท่านโทษข้าจริงๆงั้นเหรอถึงท่านจะโมโหแต่ก็ขอให้ท่านคิดสักนิดแม้หายถังจะเป็นเมียน้อยใครก็ไม่เกี่ยวอะไรกับข้าพี่เหวินจะเป็นชู้กับใครก็ไม่เกี่ยวอะไรกับข้าเหมือนกันข้าไม่มีเวลาสนใจเขาหรอกเพราะเขาเนี่ยแหละที่กล่าวหาว่าข้าเป็นชู้ทำให้ข้ากลายเป็นแมลงชู้ตัวใหญ่ที่สุดในอู่ซีเกือบถูกเผากึ่งเผาให้ตายกลายเป็นหมูย่างเพราะท่านไม่งั้นข้าคงตายไปแล้วท่านเองก็เกือบโดนเผาไปด้วยอย่าไปสนใจคนแบบนั้นเลยผู้หญิงสี่ท่านกับเท่าแก่เจียงอย่าไปสนใจคนแบบนี้เลยคนแบบเนี้ยแก้ไม่ได้แล้วเขาบีบให้ท่านคืนกุญแจให้เขายังมีอีกนะตอนนั้นเขาทำเสียงแมวและเปิดประตูหลอกให้ข้าเข้าไปจากนั้นเขาก็ไปฟ้องเผิงกึงว่าข้าปิดเข้าบ้านไห่ถังปิดขึ้นเตียงนางถอดเสื้อผ้านางข้าก็แค่เอาคืนเขาเท่านั้นหมอไปหลังบอกว่าอาการของเท่าแกอาจจะกำเริบได้ทุกเมื่ออาจจากไปได้ทุกเมื่ออาจจากพวกเราไปได้ตลอดเวลาแล้วเผิงกึงเรียกเงินจากท่านไปเท่าไหร่เจ้าเองก็เป็นผู้จัดการร้านนี่สถานการณ์ของชิงฟงเหนียนเป็นยังไงเจ้าก็รู้ตอนนี้ตู้เก็บเงินของเราว่างเปล่าเจ้าก็รู้อยู่แล้วนี่พวกเราติดหนี้ค่าข้าพวกกวางตุ้งอยู่20,000ตำลึงและใช้จิ๋วนี่ท่านเกิงทั้งหมด 25,000 ตำลึงท่านนับดูก่อนอาเตียชาวเอาสองคนนี้ไปเล่นรอบถนนอย่ามาทะลุอย่านะนี่ท่านเกิงลองไปดูตู้เก็บเงินของชิงฟงเหนียนก่อนสิเขาจะเปิดบัญชีให้ท่านดูทั้งหมดเลยเงินในร้านขายข้าวสารที่พอจะหยิบได้เขาก็เอามาให้ท่านหมดแล้วเขาเอามาจนหมดทุกที่แล้วจริงๆนะไม่ต้องพูดแล้วข้าไม่อยากรู้หรอกว่าเจ้าจะเหลือเงินอยู่เท่าไหร่ข้าสนใจแค่เรื่องที่เราตกลงกันว่าที่ 50,000 ตำลึงต่างหากท่านเกิงน้องสาวของท่านอาจจะเป็นม่ายได้นะอาการป่วยของเท่าแก่อาจจะกำเริบได้ทุกเมื่อหากชิงฟงเหนียนเกิดล้มขึ้นมาแล้วมันเป็นผลดีกับท่านตรงไหนน้องสาวของท่านจะเป็นยังไงพี่น้องก็คงต้องขาดกันถึงจะยังไงพวกเราก็ยังนับเป็นญาติกันอยู่ใช่ไหมยอดกันงั้นหูหยินซีตอนนั้นจะลดค่าขนส่งของข้าลงได้คิดหรือเปล่าว่าเราเป็นญาติกันเอาให้อาเจียวมาเขาก็ไม่ยอมอาเจียเฉาเอาพวกมันออกไปอย่านะอย่านะอย่านะไม่ซีไม่ซีพ่อแม่ของพวกเราท่านพ่อจะส่งไว้ถ้าไปขายซะแล้วก็มาเป็นจำนองท่านพ่อมีทางกลับบ้านแล้วก็อาการต้องกำเริบแน่ให้มาช่วยคณะแม่ซีมาช่วยกันด้วยนะแม่ซีจะต้องช่วยคณะเดี๋ยวข้ามาอีกทีก็แล้วกันแม่ซีช่วยด้วยช่วยกันด้วยแม่ซีร้านแรกเงินซิ่งหรอกผู้หญิงซีถ้าไปกู้เงินมาแล้วเหรอกู้ได้หรือเปล่าชิงฟงเหนียนจะฝ่าวิกฤตนี้ไปได้ไหมผู้หญิงซีข้ากับพวกบางสงแซ่มาสนิทกันมากเอางี้ข้าจะไปบอกพวกซาเจียว่าอย่าเพิ่งรีบเก็บเงินค่าขนส่งแล้วไม่ก็ยืมเขาก่อนพวกเขาได้เงินจากเราไปตั้งเยอะยืมสักหมื่นตำลึงเขาคงไม่ว่าอะไรหูยินสีพูดสักคำซิว่าสถานการณ์เป็นยังไงชิงฟงเหนียนจะเป็นอะไรหรือเปล่าถ้ารับมือไหวไหมข้ามันไม่ดีทำอะไรไม่คิดถึงผลลัพธ์ข้าไม่คิดว่าจะทำให้ท่านต้องเดือดร้อนขอโทษจริงๆยกโทษให้ข้าด้วยหูยินสีเฟิงอีจะมาตั้งไกลคงลำบากไม่ใช่น้อยมีอะไรจะพูดกับข้าเหรออุตส่าห์มาสวดมนต์กินเจเป็นเพื่อนข้าหากมีอะไรแล้วก็พูดออกมาได้นะพอท่านพี่อาการดีขึ้นกว่านี้เดี๋ยวคงจะมาเยี่ยมท่านแม่ท่านแม่ท่านจำเรื่องที่พี่เหวินเคยทวงกุญแจจากน้องสีได้ไหมท่านจะเอาเรื่องนี้ไปบอกท่านพี่ได้หรือเปล่าถือว่าข้าขอร้องเฮ้ยท่านแม่ท่านแม่เพราะข้าไม่ดีเองท่านแม่ช่วงนี้ข้ารู้สึกกลัวมากข้ารู้สึกหวาดกลัวอย่าบอกไม่ถูกถ้าหากท่านพี่รู้เรื่องนี้ขึ้นมาเขาจะทำยังไงเขาจะทำยังไงกับพี่เหวิน
ท่านก็รู้จักหลานชายคนนี้ของท่านดีเขาไม่ได้เป็นคนเจ้าเล่ห์อะไรเขาเป็นคนตรงไปตรงมาด้วยซ้ำเพราะข้าไม่ดีเองก็เป็นคนสอนให้เขาทำแบบนี้ท่านจะโทษต้องโทษที่ข้าไม่รู้จักการเป็นแม่คนอย่าโทษให้ข้าด้วยท่านแม่โถเอ้ยเจ้าเองก็เป็นลูกสะใภ้ของข้าอย่ามาทำแบบนี้กับข้าเลยเจ้าลุกขึ้นมาก่อนเถอะจริงอยู่เมื่อ2วันก่อนอาเฉียวไปหาหมอไปหลังที่โบสถ์จากนั้นเลยถือโอกาสมาเยี่ยมข้าที่นี่แล้วท่านได้บอกอะไรเขาหรือเปล่าข้าไม่ได้พูดอะไรทั้งนั้นเฮ้ยเขาเป็นหลานชายสุดที่รักของข้านี่มันช่วยไม่ได้ต่อให้เขาไปก่อเรื่องร้ายแรงแค่ไหนเขาก็ต้องปกป้องเขาอยู่ดีขอบคุณค่ะท่านแม่เฟิงอีข้าก็เป็นแม่คนเหมือนกันทำไมข้าจะไม่เข้าใจถึงความรู้สึกของคนเป็นแม่ล่ะลูกชายสำคัญกว่าอะไรทั้งนั้นลูกยังไงก็เป็นเลือดเนื้อเป็นชีวิตของผู้เป็นแม่จะต้องอบรมสั่งสอนเขาไปในทางที่ถูกที่ควรไม่อย่างนั้นลูกชายสุดที่รักของเจ้าชีวิตนี้จะเจอแต่เรื่องแย่ๆท่านแม่ไม่ต้องห่วงข้าจะอบรมสั่งสอนลูกชายของข้าให้ดีค่ะส่วนเรื่องของอาฟางที่จริงนางเป็นคนพูดง่ายอยู่แล้วรอให้กลับมาก่อนแล้วข้าจะบอกนางเองว่าอย่าพูดเรื่องนี้ให้อาเฉียวได้ยินเด็ดขาดและจะบอกกระเป๋าชี้ว่าเราจะไม่พูดถึงเรื่องนี้อีกแล้วเมื่อไม่มีใครพูดทีนี้อาเฉียวก็จะไม่มีทางรู้เรื่องนี้ผู้หญิงใหญ่ผู้หญิงใหญ่ลุงเสียงฟ้ามาได้ยังไงเนี่ยเกิดเรื่องแล้วคุณชายใหญ่เกิดเรื่องแล้วใช้จิ๋วเขียนจดหมายไปบอกผมเกิงว่าคุณชายใหญ่กับไม่ดาไห่ถังแอบมีความสำคัญกันฮะตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างตอนนี้คุณชายใหญ่ถูกผมเกิงจับตัวไปแล้วเขาขู่ฮู้ยินซีว่าต้องนำเงิน50,000ตำลึงมาให้ถึงจะยอมปล่อยตัวเฮ้ยน่าเจ็บใจจริงๆแล้วนางจะปล่อยให้ลูกชายของข้าตายอย่างนั้นเหรอพี่เหวินไม่ทำอย่างนั้นหรอกก็จะไปเป็นชู้กับไห่ถังได้ยังไงเป็นไปไม่ได้ผู้หญิงใหญ่ข้าได้เลี้ยงน้ำชาลูกน้องผงเกิงไปไม่น้อยพวกเขาเลยบอกหมดทุกอย่างว่าวันนั้นคุณชายใหญ่ถูกผงเกิงจับได้คาเตียงขอบคุณมากผู้หญิงสี่ไอ้หลานชายนี่จะมันดวงแข็งเอาละลุงจะยกโทษให้เจ้าถือว่าเรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะขอบคุณท่านลุงผู้หญิงสี่ไม่ต้องห่วงข้าเป็นคนรักษาสัจจะเรื่องนี้แม้แต่น้องสาวข้าก็จะไม่รู้บอกน้องเขยคนนี้ของข้าว่าไม่ต้องห่วง ส่วนนางแพทย์สยาถ้าเห็นแก่ความสัมพันธ์ดีๆที่เคยมีข้าจะไว้ชีวิตเจ้าแต่ว่าเจ้าจะต้องไม่ขอรับใช้ในบ้านข้าขอทั้งทำให้ข้าทุกคืนขอบคุณท่านเกิงสิท่านต้องช่วยข้านะต้องช่วยปิดบังเรื่องนี้อย่าท่านพ่อรู้เรื่องเข้าท่านก็รู้นี่ว่าตอนนี้ท่านพ่อเป็นยังไงจะบอกท่านพ่อไม่ได้นะพ่อของเจ้ารู้เรื่องนี้แล้วท่านฟ้องท่านพ่อเหรออย่าให้ข้าตายหรือไงคนที่ผงเกิงส่งไปเขาได้เล่าเรื่องนี้ให้พ่อของเจ้าฟังตั้งแต่แรกแล้วงั้นพวกเราต้องพูดให้เหมือนกันว่าผงเกิงใส่ความข้าเขาแค่ต้องการเรียกเงินจากพวกเรานะปี้เหวินเดี๋ยวพอเจ้ากลับถึงบ้านเจ้าคุกเข่าลงแล้วไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นเดี๋ยวแม่สีจะเป็นคนช่วยพูดกับพ่อของเจ้าเองไม่ได้แม่สีไม่ได้ทำแบบนั้นไม่ได้นะเราต้องพูดเหมือนกันท่านต้องช่วยข้านะไม่งั้นข้าต้องแย่แน่ๆใช่เงินเหมือนตำลึงวันหน้าจะคืนให้ท่านตกลงไหมนะข้าต้องการให้เจ้าคุกเข่าและยอมรับผิดกับพ่อเจ้าซะอย่าให้เขาตายหรือไงหมอบอกแล้วนี่ว่าท่านพ่อโมโหไม่ได้ท่านต้องการให้เขาตายท่านต้องการให้เขาตายปี้เหวินเจ้าจะไปไหนนะปี้เหวินพ่อให้ข้าช่วยเองแต่พ่อแม่สีได้เล่าเรื่องพี่ใหญ่ให้ข้าฟังแล้วข้าไปตรวจสอบมาเป็นการเข้าใจผิดแต่พ่ออย่าโกรธเขาเลยนะเข้าใจผิดเหรอได้ยังไงกันเดี๋ยวให้แม่สีเป็นคนอธิบายดีกว่าว่าเรื่องมันเป็นยังไงพ่อแกไถจิ๋วมาครับพ่อแก
ท่านดีขึ้นแล้วใช่ไหมดีขึ้นแล้วขอบใจมีธุระอะไรเหรอท่านกาเรื่องของผู้ชายใหญ่ข้าก็พอรู้อยู่บ้างท่านอย่าเพิ่งโมโหเขาเลยนะคุณชายใหญ่ไม่ได้มีอะไรกับไห่ถังจริงๆข้าไปสืบมาแล้วเป็นอย่างที่คาดเอาไว้พอข้าได้ข่าวก็รู้ว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นที่จริงไห่ถังนางกำลังป่วยขาดผู้ชายไม่ได้จริงเหรอครับข้าเองก็เกือบไปแล้วเหมือนกันนางหลอกให้ข้าเข้าไปในตรอกแล้วก็ยั่วยวนข้าที่ข้าเกือบถูกเผาก็เป็นเพราะนางนี่ละเขาว่าคุณชายใหญ่เขาก็คงจะถูกหลอกเหมือนกันพูดตามตรงนะหากคุณชายใหญ่รู้เขาก็คงไม่ทำอย่างนั้นหรอกเท่าแกอย่าโมโหเขาเลยนะท่านพ่อพี่ชายจิ๋วพูดถูกเราจะโทษเขาฝ่ายเดียวไม่ได้มันก็อาจจะจริงก็ได้ผู้หญิงใหญ่ท่านหาวิธีที่จะช่วยคุณชายใหญ่ได้หรือยังผู้หญิงใหญ่ถ้าคุณชายใหญ่ผ่านเรื่องนี้ไปไม่ได้ชีวิตเขาต้องแย่แน่เลยเท่าแกเป็นคนห่วงชื่อเสียงหากท่านรู้เรื่องนี้เข้าท่านต้องไล่คุณชายใหญ่ออกจากบ้านไม่ยอมรับเขาเป็นลูกท่านพ่อคุณชายใหญ่ท่านพ่อคุณชายใหญ่ท่านพ่อท่านพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ใหญ่ข้าไม่สนใจเรื่องของพี่กับไผ่ถังหรอกข้าบอกท่านพ่อว่าเป็นการเข้าใจผิดไปบอกพ่อตามนี้นะจะหลีกไปท่านพ่อหยุดนะพี่เจิ้งจะเข้าไปดูพ่อก่อนพี่เหวินข้าใช้โอกาสเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายข้าต้องการโอกาสจากท่านนี่พี่เหวินเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่พี่ใหญ่เกิดเรื่องอะไรขึ้นท่านพ่อท่านพี่ท่านพี่ท่านพ่อท่านพ่อท่านพ่อออกมาพอดีบ้านเมืองไม่คือมีแปรวันนี้มนุษย์อุซีกลายเป็นอะไรไปแล้วพ่อรู้เรื่องที่เกิดขึ้นกับข้าหรือยังข้ารู้ท่านพ่อต้องตกใจสองขึ้นก่อนข้าจีบน้องชาที่จืดจริงข้าก็หมดสติไปที่แท้ท่านลุงสายานอนหลับแล้วแบกข้าไปที่บ้านไห่ถังถอดเสื้อผ้าเขาออกจนหมดโยนข้าลงบนเตียงจากนั้นก็กล่าวหาว่าข้าแอบมีชู้กับแม่นางไห่ถังท่านพี่ท่านเข้าไปก่อนข้าจัดการเองพี่เหวินจะพูดอะไรออกมาเนี่ยทำไมพี่ชายข้าต้องถอดเสื้อผ้าเจ้าวางยานอนหลับด้วยเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่เขาไม่พอใจที่พ่อไปรถข้าขนส่งก็เลยวางแผนเล่นกันจากชิงฟงเหนียไป 50,000 ตำลึงยังไงเล่าผู้จ่าทรงเดชเขาเป็นลุงของเจ้านะเขาไม่มีทางให้ร้ายหลานชายตัวเองหรอกไหนเขาทำได้ทั้งนั้นน่ะเจ้าของร้านจืดจริงเห็นกับตาตอนนั้นอากุ้ยกับมาเฉิงก็เห็นว่าข้าโดนแบกออกไปพวกเขาพร้อมเป็นพยานให้ข้าไม่จริงหรอกท่านพี่เข้าไปพักก่อนข้าจัดการเองจัดการเหรอจะจัดการยังไงถ้าอยากให้ข้าตายแกนั้นเป็นคนดีที่ทานน้ำรถต่อผุดขตกรบอกท่านแล้วว่าอย่าไปให้เงินเขาให้ท่านไปแจ้งความแต่ท่านก็ไม่สนใจข้าเลยท่านก็อยากให้ข้าเสียหายถ้าอยากให้ข้ามองหน้าท่านพ่อไม่ติดใช่ไหมถึงเผิงเกิงจะเป็นคนเลวแต่ท่านก็ดีกว่าเขาไม่เท่าไรหรอกท่านพ่อข้าไปขอเข้าห้องข้าจะไม่ไปไหนทั้งนั้นไม่ต้องเป็นห่วงข้าข้าเจอมรสุมมาเยอะผู้ชายใหญ่ผู้หญิงสี่เห็นว่าเท่าแก่เพิ่งหายป่วยเลยอยากให้เรื่องมันเงียบที่สุดที่นี่ใครจะออกความเห็นใส่หัวไปแม่สี่ข้าต้องการคำอธิบายตอนที่เผิงเกิงหาว่าไฉจิ๋วเป็นชู้กับไห่ถังแล้วจะเผาเขากับคนที่เผิงเกิงกล่าวหาแล้วจะฆ่าข้าท่านใช้วิธีจัดการที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิงท่านกับไฉจิ๋วท่านช่วยเขาแทบตายแต่กับข้าท่านไม่ช่วยกับเอาเงินไปให้เขาท่านต้องอธิบายว่ายังไงท่านไม่ต้องการคืนความบริสุทธิ์ให้กับข้าหรือว่าท่านกับไฉจิ๋วมีอะไรกันปี่หวนอย่าให้มันมากไปนักมันต่างกันตรงไหนตอนนี้ข้ารอฟังคำอธิบายของท่านอยู่ปี่หวนพูดจบหรือยังถ้าพูดจบแล้วก็เชิญออกไปได้นับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเราไม่มีความเกี่ยวข้องกันอาจจะเรียกผู้ใหญ่ในตระกูลมาประชุมเพื่อประกาศเรื่องนี้ให้ทุกคนทราบในการลำดับญาติจะไม่มีชื่อของเจียงปี้หวนอีกต่อไปท่านพ่อข้าไม่ได้ทำข้าถูกใส่ร้ายข้าไม่ได้ไปชู้กับนางผู้หญิงในอุซีมีตั้งเยอะทำไมข้าต้องไปชู้กับนางด้วยหรือข้าต้องหัวชนกับแพงตาที่หนึ่งจะเชื่อข้านับตั้งแต่ที่ข้าฟื้นขึ้นมาเจ้าก็เล่าว่าเจ้าช่วยเป่าฉีวางแผนเรื่องกดดันจนชิกฟงเหนียนกลับมาได้แถมยังว่าพระห่มร้อยใจให้ข้าข้ารู้สึกซาบซึ้งใจนะไม่ใช่เพราะข้าโง่ที่หลงเชื่อเจ้าแต่เพราะเขาหวังว่าเจ้าจะเป็นคนดีพอสืบไปสืบมาจนได้รู้ว่า
นับวันเจ้ายิ่งไม่มีความเป็นคุณท่านพ่อท่านพ่อผมร้อยใจผืนนั้นข้าตั้งใจมอบไปท่านจริงๆข้าตั้งใจให้ถามหน่อยเจ้าได้ใส่ความซ้อชิงว่าขโมยของหรือเปล่าซ้อชิงถูกฟาดไปสิบกว่าไม้เจ้าช่วยกันบีบให้เอาฟังกลับบ้านนอกพยายามที่จะบีบบังคับเป่าฉีเพื่อให้นางคืนกุญแจใหญ่ให้กับเจ้าใช่หรือเปล่าท่านพ่อตอนนี้ท่านยังไม่ฟื้นข้าในฐานะลูกคนโตสมควรที่จะเก็บกุญแจใหญ่ไว้ท่านแม่แม่รองลุงเสียงฟ้าตาก็เห็นด้วยทำไมท่านพ่อถึงโทษข้าเพียงคนเดียวไม่ต้องพูดอะไรแล้วอยากพูดก็ไปพูดข้างนอกที่นี่ไม่ใช่บ้านของเจ้าอีกแล้วท่านพ่อถึงท่านจะไล่ข้าออกจากบ้านข้าก็จะไม่ไปถ้ายังไม่ได้อธิบายวันนั้นแม่รองบอกว่ากำไรหายเจ้าหน้าที่ก็พากันมาค้นบ้านไปค้นเจอกำไรอยู่ในห้องของซอชิงพอเขาเลยจับนางไปจากนั้นแม่สาก็บอกว่าเขานอนไม่หลับเพราะเครียดเรื่องนี้ไว้ไม่จะกลับบ้านนอกแล้วข้าจะห้ามเขาได้ไหมเล่าแม่ทำอะไรเนี่ยลุงเสียงฟ้าอากวงช่วยกันจับตัวเจ้าลูกอกตัญญูคนนี้ไว้ให้ทีผู้หญิงใหญ่ข้าบอกว่าให้ช่วยกันจับตัวเขาไว้ไงเร็วสิมาทำแบบนี้ท่านแม่ท่านแม่มาจะทำแบบนี้ไปข้าบ้านท่านพี่วันนี้ข้าจะตีเจ้าลูกอกตัญญูคนนี้ต่อหน้าท่านและข้าก็จะไม่หยุดตีจนกว่าท่านจะสั่งให้ข้าหยุดตีเขาไม่ต้องตีเขาหรอกเขากับข้าไม่เกี่ยวข้องกันอีกแล้วเอาเฉียบไปห้องหนังสือกันท่านพ่อท่านพ่อขอร้องบอกว่าอย่าให้หยุดตีเถอะถึงกันพี่ใหญ่อาจตายได้นะไม่ใช่พี่ใหญ่ของเจ้าท่านพ่อบอกว่าอย่าให้โอกาสเขาอีกครั้งเถอะก็บอกแล้วไงว่าเขาไม่ใช่พี่ใหญ่เจ้าท่านพี่บอกให้พี่ใหญ่หยุดตีเถอะใช่แล้วท่านพี่พอเถอะจะให้เขาตายหรือไงบอกให้พี่ใหญ่หยุดตีเถอะไม่ได้หยุดตีผู้ชายใหญ่最近什么来见与唇见，你今年花绽似红布甸。饱经挫折，伤口淌血，都不知会磨灭。世间什么爱叫纯洁？主宰绝望，仍力坚，留守最美一起，打破力竭。举杯畅饮，何必愁眉？奏一阙曲传千里，斜阳随着清风，已悠悠泛起。